การค้นพบพระนิรันตรายพระพุทธรูปทองคำกว่า100 ปีก่อนสุนามมงคลว่าปราศจากอันตรายพระนิรันตรายนะครับเป็นพระพุทธรูปทองคำมีการค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2399ตามประวัติก็กล่าวไว้ว่ากำนันอินซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่แขวงเมืองปราจีนบุรีท่านฝันว่าจับช้างเผือกได้หลังจากนั้นไม่นานท่านกับบุตรชายชื่อว่านายยังก็เดินทางเข้าป่าเพื่อขุดมันนกในบริเวณชายป่าห่างจากดงสีมหาโพธิ์ประมาณ3 เส้นซึ่งเป็นเขตเมืองสีมโหสถก็ได้ขุดค้นพบพระพุทธรูปหล่อด้วยทองคําเนื้อ6น้ําหนัก7 ตำลึง11 สลึงก็คือหนักประมาณ32 บาทขุดพบเมื่อปีพุทธศักราช2399ศิลปะนะครับพระนิรันตรายแบบนั่งขัดสมาธิเพชรพุทธศิลปะแบบทราวดีหน้าตัก3 นิ้วสูง4 นิ้วกำนันอินจึงนำไปมอบให้กับพระเกรียงไกรกระบวนยุทธปลัดเมืองฉะเชิงเทราพระเกรียงไกรก็ได้พากำนันอินและก็นายยังเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อทูลเกล้าถวายพระพุทธรูปทองคําพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมว่า2 พ่อลูกมีกตัญญูต่อพระพุทธศาสนาและก็พระเจ้าแผ่นดินขุดได้พระทองคําแล้วไม่ทําลายหรือว่าซื้อขายเป็นประโยชน์ส่วนตัวและก็ยังมีน้ําใจนํามาทูลเกล้าถวายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเงินตราให้เป็นรางวัลนะครับก็คือ7 ช่าง560 บาทในสมัยนั้นแล้วมีพระบรมราชโองการดำริให้ช่างทำฐานเงินกะไหล่ทองประดิษฐานไว้แล้วก็โปรดเกล้าให้ประดิษฐานไว้ณหอพระบนพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนรวมกับพระพุทธรูปสำคัญอีก7 องค์ในพระอภิเนานิเวศที่สร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2402นะครับต่อมาในปีพุทธศักราช2403เกิดมีขโมยได้มาลักเอาพระกริ่งทองคำองค์น้อยไปถึงในหอพระแทนที่จะรักพระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่กว่าแล้วก็อยู่คู่กันจึงทรงมีพระราชดำริว่าเป็นการบังเอิญแคล้วคลาดถึง2 ครั้งนับจากครั้งแรกที่มีผู้ขุดได้ก็อุตส่าห์นำมาถวายไม่นำไปเป็นของตนถือว่าเป็นอัศจรรย์จึงได้ถวายพระนามพระพุทธรูปทองคำจากเมืองสีมโหสถว่าพระนิรันตรายอันมีความหมายว่าปราศจากอันตรายแล้วสร้างพระพุทธรูปองค์ใหม่ครอบไว้ปัจจุบันประดิษฐานณหอพระสุราลัยพิมานในพระบรมมหาราชวังนั่นเองนะครับ